สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกมดิษฐ์กับผมตั้งวงคุยกันถึงทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจทั้งเรื่องต่างประเทศในประเทศและเรื่องของสังคมที่มีความหมายที่มีประเด็นและก็ที่น่าจะเป็นเรื่องที่คุณวิกรมกับผมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเห็นตรงกันเห็นต่างกันแต่ก็เป็นรสนิยมของแต่ละฝ่ายมองจากมุมมองต่างๆวันนี้มีเรื่องพิเศษที่จะต้องชวนคุณวิกรมพูดเพราะว่าแกเข้าสู่วัย70แล้วจ้าแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาบอกอย่างนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครสวัับสดีครับครัคบุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมครับเขาบอกอย่างนี้คุณวิกรมปรัชญาของการมีอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยต้องมีความสุขแล้วก็ต้องปล่อยวางวันนี้เรามาถึงวันนี้คือวันที่ตั้งแต่เกิดมาเรามีอายุมากที่สุดคือวันนี้แต่จากวันนี้เป็นต้นไปช่วงเวลาที่เหลือของเราเนี่ยจะเป็นวันเริ่มต้นวันที่เราหนุ่มที่สุดชีวิตที่เหลือเนี่ยนะเรานับหนึ่งใช่ไหมวันนี้ฉะนั้นเราคือหนุ่มที่สุดของชีวิตที่เหลือเราแก่ที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาดังนั้นเราก็คือวัยรุ่นสำหรับบทต่อไปของชีวิตครับคือครับโอ้อย่างนั้นนี่ท่านหยุ่นเป็นคนที่มีแนวคิดเป็นแบบนี้ของท่านหยุ่นเนี่ยแต่คนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะเขาคิดยังไงก็คิดยังไงโอ้มันคิดตามแรงที่มีอ่ะกับเสียงที่พร้อมเป่งออกไปได้เพราะว่ามันถูกทำไมมันถูกควบคุมโดยคุณภาพของร่างกายนะตอนก่อนอายุ65เนี่ยครับก็รู้สึกแบบหนึ่งก่อน60ก็โหผมยังคิดว่าผมยังเหมือนเป็นหนุ่มพันปีนะก่อน60อะพอเลข6ขึ้นมาแล้วมันเริ่มมีอาการไม่เหมือนเดิมแล้วนะพอ65ไปเนี่ยมันชักเด่นชัดแล้วมันเริ่มมองหน้าคนนั้นแล้วนึกชื่อไม่ออกอย่างเงี้ยเริ่มมีมากขึ้นแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไมมันเดินช้าลงผมเนี่ยเคยพยายามจะลุกขึ้นจากไอ้ทางครรัถบเก๋งอะครัเบมื่อก่อนนี่ลุกฮวบก็ไปเลยนะอืเอม๊ะตอนหลังทำไมมันจะลุกจากที่นั่งรถเก๋งอะอืมเอ๊ครัะบทำไมมันหนืดหนืดฮะใช่ใช่แล้วก็เวลาที่จะคิดตัวเลขคิดอะไรเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยแจ๋วเหมือนเมื่อก่อนคุณดุยชัยนี่ไปเอาวิธีจำเรื่องชื่อคนเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรต่ออะไรนี่มีวิธีจำยังไงก็คือให้ความสนใจกับมันแล้วก็ติดตามแล้วก็ต้องใช้มันครับข้อมูลนี้ต้องใช้ถ้าไม่ใช้ก็จะลืมฉะนั้นก็ใช้การเนี่ยทำไลฟ์ทุกวันหาข้อมูลแล้วต้องเล่าให้คนอื่นฟังเราก็ต้องไปรวบรวมเล่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้คนเข้าใจให้คนสามารถติดตามได้ตามเรื่องตามราวฉะนั้นสมองมันต้องทำงานก็อาจจะเป็นทางหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงวัยทั้งหลายเกิน60แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือใช้สมองอย่าบอกว่าเอ้ยสบายแล้วต่อไปนี้ไปเที่ยวอย่างเดียวตีกอล์ฟทั้งวันแล้วก็นั่งดูทีวีอย่างเดียวนี่ไม่ได้เลยนะอายุสั้นเลยนะคุณวิกรมต้องบอกว่าเราจะไปเดินทางออกกำลังกายแล้วก็อาจจะต้องไปหาอะไรงานฮอบบี้ที่มันต้องใช้สมองหน่อยเช่นเรียนภาษาใหม่ภาษาหนึ่งหรือไปหัดกีฬาใหม่หัดดนตรีเครื่องใหม่ผมว่าเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามันได้ฝึกได้เดี๋ยวนี้ใน YouTube ในมือถือมันสะดวกแล้วนี่ใช่ไหมสมมติเราจะอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาจีนเราอยากจะเรียนให้มันลึกซึ้งสนุกสนานเราก็บอกว่าทุกวันหนึ่งชั่วโมงเราจะเข้าไปใน YouTube นี้ช่องนี้แล้วเราก็จะฟังพูดตามแล้วก็เล่าแล้วก็ใช้มันและสมองมันก็ทำงานหรือว่าเล่นหมากรุกกับเพื่อนเนี่ยนะมีคนแนะนำผมนะเล่นหมากรุกกับเพื่อนเนี่ยมันต้องคิดไงเฮ้ยเดินมาอย่างนี้ไอ้โอ้ต้องเดินอย่างนี้ทำอย่างนี้โอ้ต้องไปอย่างนี้มันก็จะช่วยให้สมองเราทำงานฉะนั้นทั้งกายและก็ใจสองอย่างต้องไปด้วยกันกายต้องเคลื่อนไหวเราถึงจะแข็งแรงใจต้องนิ่งเราถึงจะเข้มแข็งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราในฐานะคนพวกเบบี้บูมเมอร์จะต้องนำมาฝึกวัน70ครบ70ก็ประกาศเป็นข่าวตูมตามไปทั่วว่า
คุณวิกรมได้เขียนในพินัยกรรมมรดก20,000 กว่าล้านมอบให้กับมูลนิธิอมตะเพื่อจะทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะมันเกิดขึ้นมาอย่างไรความคิดนี้มันมาอย่างไรไปอย่างไรและรายละเอียดของ20,000 ล้านบาทนี่คืออะไรอย่างไรมีเมื่อวานนี้น้องชายหลายคนของคุณวิกรมมานินทากับผมว่าคุณวิกรมเนี่ยพี่เนี่ยแหมยังไม่ให้เราพวกอะไรพวกเราเลยแล้วก็จะให้มูลนิธิไปละ20,000 ล้านพวกเราเพื่อนฝูงทั้งหลายก็นั่งดินทาคุณวิกรมต่อว่าเออจริงเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ได้อะไรเลยอยู่ดีๆแกก็จะไปให้กับไอ้มูลนิธิแล้วเขาแกก็จะตั้งกองทุนเพื่อนวิกรมก่อนแล้วก็แจกเงินที่เหลือมรดกส่งให้กับเพื่อนก่อนดีไหมล่ะก็มันที่มามันอย่างนี้หนึ่งเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความขัดแย้งกับพ่อทางด้านความคิดฉะนั้นพ่อเนี่ยครอบครัวก็มีสตังนะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดมาก็ปรากฏว่าขัดแย้งกับพ่อเขาก็บอกว่าเอ้ยไอ้ลูกเนี่ยมันต้องทำตามออเดอร์นะแกก็หาว่าผมเนี่ยนะไม่กตัญญูรู้คุณก็เลยตัดหางปล่อยวัดไอ้การที่เราไปตัดหางปล่อยผมยังจำได้เลยนะตอนนั้นผมเรียนอยู่ปี 1เนี่ยแล้วแกก็ตัดไม่ส่งอะไรเสียผมเลยนะจริงเหรออ๋อโอ้อยู่ผตอมนนัต้นอนนั้นอยู่ไทเปอยู่ไทเปก็ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนคณะจากวิศวะเกษตรไปวิศวะเครื่องกลโอ้โหมันเรียนหนักด้วยสิตังก็ไม่มีเอ๊ะทำยังไงโชคดีว่าผมเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงศึกษาของรัฐบาลไต้หวันโชคดีเลยว่าปี 1เนี่ยผมเรียนได้เกรดประมาณ 80% แล้วก็เขียนจดหมายแนบไปว่าพ่อผมเนี่ยเป็นเกษตรกรมีลูก10 กว่าคนเศรษฐกิจไม่ดีทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายที่จะมาเรียนหนังสือได้ก็เลยขอให้ทางกระทรวงศึกษานะไต้หวันเนี่ยนะให้ไอ้ทุนการศึกษาโชคดีนะที่ก็คือว่าได้เงินปี 1เนี่ยยังเรียนดีก็ให้มาผมก็เลยรอดตายไปอันที่สองนี่ก็คือผมก็ต้องทำมาหากินหาตอนปิดเทอมก็ไปขายของอะไรต่ออะไรเงี้ยก็ยากลำบากแล้วตอนจะไปเรียนปริญญาโทก็ไม่มีเรียนไม่มีเงินที่จะไปเรียนก็ต้องมาทำงานที่กรุงเทพโดยไม่รู้จักใครเลยที่กรุงเทพก็ทำให้เรียกว่ายากลำบากเรียกว่าหมดตูดจริงๆเลยตอนนั้นเหลือสลึงสุดท้ายนี่ก็จ่ายค่าเรือไปแล้วก็ต้องเดินกลับบ้านป้าไม่มีตังค์ฉะนั้นไอ้ความยากลำบากจากตอนช่วงเรียนช่วงทำงานหาเงินเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกรสชาติของที่ว่ามันยากเหลือเกินโอ้โหนี่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาในชีวิตของเราถ้าเราไม่อดทนไม่มุ่งมั่นเราก็กิฟต์อัพแล้วกลับไปกับหาขอความช่วยเหลือจากพ่อละตรงนั้นเนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่าคนที่อยากจะเรียนแต่ไม่มีเงินเรียนเอ๊ะเขาลำบากยังไงคนที่อยากจะทำงานแต่ไม่มีเงินไม่มีทุนเนอะเขาลำบากยังไงไอ้ความลำบากตรงนั้นเนี่ยมันยังจำเข้าไปสู่กระดูกหรือ DNA ผมถึงทุกวันนี้ครับพอเวลาเรามีเงินขึ้นมาปั๊บเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ30 ปีที่แล้วครับผมก็คิดว่าผมจะต้องรวยในวันหนึ่งในอนาคตก็ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาไอ้มูลนิธิเนี่ยตอนนั้นก็ยังติดหนี้ผมก็ทำ ATM นะ ATM เอาไปแจกกับพวกคนจนๆที่เมื่อก่อนนี้เคยทำงานให้กับครอบครัวผมแจกตั้ง30 กว่าใบนะในสมัยก่อนเมื่อเกือบ30 กว่าปีที่แล้วครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยคิดว่าเราจะต้องแบ่งปันคิดว่าจะต้องดูแลคนที่ยากจนเพราะเราเคยยากลำบากไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันสะสมขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็เราก็มาคิดตอนที่เราทำนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยว่าเอ๊ไอ้นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันปล่อยของเสียน้ำเสียนะขยะมีพิษ
แลล้้ววก็ควันอแล่้าวขี้ผงครับเนี่ยทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหานำไปสู่การทำไมรถติดอีกชาวบ้านก็ลำบากครับผมก็เลยคิดว่าเออถ้าผมเนี่ยมีตังจากการทำนิคมผมก็จะเอาเงินพวกเนี้ยย้อนกลับไปให้กับทางคนที่ยากลำบากครไัอ้บตรงเนี้ยมันเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงอยากจะเอาเงินที่ผมมีเนี่ยครับเอาไปให้กับสังคมน้องๆเนี่ยก็เขาก็มีเนี่ยผมยกตึกนะครับคุณวิชัยเมื่อวานที่คุณวิชัยมาเนี่ยอ่าตึกเนี่ยเมื่อตอนผมอายุ48เป็นวันเกิดผมอะอ่าผมก็ยกให้กับน้องไปละอ๋อเออเพราะว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านพักของเขาไงน้องๆก็จะได้มีที่พักพิงอยู่เป็นแห่งเป็นอันใช่ไหมแต่ส่วนที่เรามาคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินเนี่ยเอาให้กับครอบครัวเดียวคือน้องๆกับการที่เราเอาไปให้กับสังคมเป็นล้านล้านครอบครัวเริ่มจากอะไรเอ่ยหนังสือหนังสทืำอไมผมขายเล่มละ20 บาทก็เพราะว่าเราอยากให้คนอ่านอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละครับก็ทำให้เราเนี่ยทำหนังสือมาตอนนี้11.6 ล้านเล่มว้าวแล้วเล่มหนึ่งเนี่ยก็ขาดทุนเนี่ยเกือบ10 บาทละบางเล่มเออไอ้ตรงนั้นก็หมดเงินไปประมาณสัก100ละเห็นไหมไอ้นั้นเราทำมาตั้งเกือบ20 ปีละในขณะที่เรายังไม่มีเงินตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ใช่ไหมอีกอันหนึ่งเรื่องทุนการศึกษาครับผมให้ทุนการศึกษาเนี่ยผมก็ตั้งงบประมาณตั้งนานละ100 ล้านเอาให้กับเด็กที่ยากจนแต่เรียนดีจีเนียสครับอีกอันหนึ่งก็นวัตกรรมใหม่นะนี่ก็ตั้งงบไป100 ล้านนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่เนี่ยครับโอ้ผมลงทุนลงเงินไปให้ตั้งเยอะหรือแม้กระทั่งอมตะคาโซ่ที่ถือว่าเงินลงทุนเยอะที่สุดอมตะคาโซ่เนี่ยเราลงไปตั้งงบไป2,0002,000เออแต่ดูตอนนี้นี่คงอาจจะต้องเติมอีกสัก500เพราะว่ามันก็ไปเรื่อยๆถ้าแต่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไปแบ่งปันให้คนใช้ฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมาคิดว่าจะเอาเงินที่เรามีเนี่ยเอาไปทำพวกนี้คราวนี้อีกสาเหตุหนึ่งมันคืออย่างนี้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่ผมมีสตุ้งสตังได้ในวันเนี้ยคุณวิจัยครับเป็นเพราะว่าสังคมนี้ถ้าผมเนี่ยไปเรียนต่อวิศวะอวกาศนะคอรยูั่บที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตเนี่ยตอนนี้ผมก็คงจะกินเงินเดือนอยู่ในองค์การพวกทางด้านบริษัททำเครื่องบินหรืออะไรใช่สักอย่างหนึ่งใช่ก็แค่นั้นครนับะฮะหรือผมจะอยู่ไต้หวันต่อเนี่ยวันนี้ผมก็คงทำอะไรไม่ได้เยอะแต่วันเนี้ยที่ผมกลับมาเมืองไทยครับแล้วก็มาหาข้าวเล่าเรียนทำไปทำมาหาข้าวเล่าเรียนหาข้าวเล่าเรียนตั้งแต่ปี1975จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเอนจอยไงเอนจอยสตังเออแล้วเราก็เป็นเถ้าแก่เราเองเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปหาเงินเดือนใช่ไหมเอ้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมีปริญญาโทปริญญาเอกครับใช่เราก็ทําแล้วก็ได้ความสําเร็จถ้าไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะประสบความสําเร็จแต่เมื่อประสบความสําเร็จที่ประเทศไทยแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะไอ้ที่เรากินใช้ทุกอย่างใช้ให้เกี้ยงเลยผมก็เลยมาคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าผมจะมีเงินทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่นะก็คือไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหุ้นนะฮะของอมตะหรืออะไรที่ผมเป็นหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สองพวกตึกผมก็ไปซื้อตึกซื้อที่ดินมีคอนโดมีอะไรทุกอย่างเนี่ยเอ้ยเราสมมติมีเงินอยู่100 บาทผมทีแรกก็กะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรเลยคุณวิชัยใช่ชีวิตวันหนึ่งเนี่ยผมนี่ใช้เงินน้อยมากก็เลยกะว่าจะบริจาค99%99%เออเพราะว่าเราเนี่ยจะทำอะไรก็อยากจะทำตอนที่สมองเราทำไมยังเคลียร์เราไม่อยากจะไปทำตอนที่ทำไมเรามันเบอร์เบอร์แล้ววันนี้เราชัดเจนว่าเราอยากจะทำอะไรทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำก็เลยกะว่าจะบริจาค99%เออมีเงินเหลืออีกสัก100-200 ล้านก็เหลือแหล่แล้วไม่ได้ใช้ก็ปรากฏว่ามีที่ปรึกษา
เฮ้ยทำไมไม่บริจาค50%อ่ะเออเออเออเราก็ทำอย่างนี้ก็โอเคดิอืแล้วมยังเหลืออีกเนี่ยเอาไปลงทุนอืมเอาไปลงทุนเล่นในนู่นเล่นในนี่ทำให้ตัวเองรวยขึ้นอืผมมก็บอกว่าเออผมก็ไม่อยากจะรวยแล้วแหละอืมนะเพราะว่าที่ทำงานมาเนี่ยคุณยายเชื่อไหมอืผมมไม่เคยรับเงินเดือนจากบริษัทไหนเลยนะไม่เคยเลยเพราะว่าไม่มเีคยรายได้จากด้านอื่นคือรับเงินเดือนแต่อมตะอย่างเดียวอ๋ออืมเออแล้วก็เลยคิดว่าเออเราก็โฟกัสอยู่ที่อมตะอืทมำงานที่อมตะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้เงินละอืมแล้วผมก็ไม่อยากที่จะเอาเงินไปลงทุนแล้วมันมี conflict of interest อกืับมอมตะเพราะว่าเราเนี่ยทำงานด้วยความซื่อสัตย์อืมเราก็เลยเอาแหละเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยแหละจคัดรับการแบบนี้อืสมรุปคุยไปคุยมาจาก99%ก็เหลือ95% 95% 95%ก็เดี๋ยวเผื่อจะไปสร้างรถบ้านอืนมะจะไปซื้อสปอร์ตหรือจะไปซื้อเครื่องบินสักลำสองลำอะไรอย่างนี้เออเพราะว่าการเดินทางในการทำงานของเราต่อไปเนี่ยมันต้องบินไปที่ตำเมืองเล็กๆเล็กโอ้ๆอะไรนะฮะโผอ้มก็ไม่อยากจะไปใช้เงินบริษัทอืมูมลนิธิอมตะนี่ไม่มีเงินจากบริษัทอมตะแม้แต่บาทหนึ่งนะของส่วนเอตาัวเงินส่วนตัวหมดเลยอืมมีคนคนเดียวที่เอาเงินมาร่วมกับผมด้วยนะอแลื้วมผมก็ปฏิเสธแกก็ไม่ยอมนะคือคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาวันที่ผมเรียกว่าอายุครบ50คุณบุญยสิทธิ์ก็บอกเอ้ยวิกงอืมว่าลงทุนหักอยากจะทำบุญกับเรืออีก็เซ็นเช็คมาให้ผมเลยอืหนึม่งแสนผมบอกเฮียไอ้มูลนิธิผมเนี่ยไม่รับเงินเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรือเอาไปทำยาก่อนได้ทำยาก่อนแล้วก็เนี่ยมีอยู่อันนั้นแค่แสนหนึ่งอฉืะนมั้นภาพที่มาของว่าทำไมผมอายุ70แล้วอืมก็จะเอาเงินที่มีเนี่ยนะ95%เนี่ยมาทำพินัยกรรมให้เรียบร้อยอ๋นอะฮะแล้วทำให้ทุกอย่างนะฮะให้มันเรียกว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเราอย่างแท้จริงครับเออพอ70ปั๊บก็เลยประกาศไปว่าจะมอบ95%ของทรัพย์สินที่ผมมีอยู่เนี่ยอืตอนมนี้รวมไปแล้วนี่มูลค่าปัจจุบันก็ประมาณสัก20,000,000,00020,000ในปัจจุบันแต่ไอ้พวกเนี้ยมันมีที่ดินราคาที่ก็ขึ้นอืมมันมีหุ้นนะที่ผมถืออยู่อืนะมมีอะไรตึกนะหรืออะไรต่างอืๆนมะมันก็คือว่ามูลค่ามินิมัมมันน่าจะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วถ้ามันพอกพูนอะไรขึ้นมาเนี่ยต่อไปก็แล้วแต่ครับนะผมก็จะจัดการเนี่ยนะฮะว่ายกทั้งหมดเลยอืมนะฮะ100%ไม่ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่ไม่เป็นประเด็นเราเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็เปนอตร์์เซ็นต์ปัจจุบันคือ95%อืมเปอร์เซ็นต์ในอนาคตคือ100%เมื่อผมทำไมขึ้นสวรรค์ญาติพี่น้องอะไรต่างๆนี้ก็ให้ไปแล้วแยกไปแล้วอันนี้ส่วในห้ตึกไปละให้ตึกเป็นตึกไปแล้วมรดกส่วนตัวที่จะให้คนนี้ลูกคนนี้หลานคนนี้อะไรต่างมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยอ่าเพราะว่าผมเนี่ยไปคิดอยู่เรื่องหนึ่งคือผมคิดว่ามรดกมอบให้ลูกหลานเนี่ยมันเป็นยาพิษโอ้โอ้เออคุณสุริชัยเห็นไหมว่าอคืรอมบครัวที่เขาเคยรักกันอืสมามัคคีกันดีๆเนี่ยครับพอพ่อแม่มีการยกมอบทรัพย์สินให้ปั๊บเนี่ยมันเกิดอิจฉากันตีกันตีกันอืมอิจฉากันแล้วก็ขัดแย้งกันอืมบางครอบครัวจนกระทั่งถึงทำไมไม่พูดกันโอฟ้องร้องกันโอฆ่าหรืกอันแม้กระทั่งฆ่ากันก็มีเห็นไหมใช่อืหรืมอเปล่าใช่ไม่ใช่ที่เมืองไทยนะนี่มันทั่วโลกอนืี่มมันเป็นนิสัยของมนุษย์เออผมก็เลยมองว่าไอ้อันเนี้ยถ้าเกิดว่าผมจะเอาไอ้ความลำบากของผมอืที่มผมทำมาตั้งแต่ไม่มีตังค์เลยเนี่ยนะเออแล้วเอาเงินเป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยอืเอามไปให้ลูกหลานเนี่ยอืมนะมันแย่งทึ่งกันเหมือนแล้งลงเนี่ยไม่ไหวเด้ออืมันมอันนี้มันคุ้มไหมคุณวิชัยคิดว่าคุ้มไหมเออไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วก็สไมร่้างคุ้มความขอัดืแยม้งในครอบครัวหลังจากเราตายไปเรายิ่งจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทําบาปไว้ทิ้งบาปไว้ด้วยใช่ไหมใช่ฉะนั้นผมก็เลยเกิดเป็นโมเดลขึ้นมาอืมหนึ่งเงินของผมเนี่ยผมไม่มอบให้กับครอบครัวแค่ครอบครัวเดียวอืมผมก็เอาไปกระจายให้กับสังคมเป็นหลายๆล้านครอบครัวว้าแล้ววไม่ใช่แค่ไทยเราก็เป็นทั้งโลก
เห็นไหมเท่าที่เราทำได้อันที่สองเนี่ยผมก็มีนะครอบครัวเนี่ยผมให้เขาสร้างงานสร้างธุรกิจของเขาเองครัโดบยผมเป็นคนวางแผนให้อืมโดยผมเป็นคนบริหารในช่วงแรกให้แล้วให้เขาเป็นคนทอืมำปรากฏว่าเขาทำมาตอนนี้อนืะมครอบครัวผมเนี่ยครทับำมาด้วยตัวเองแต่วางแผนให้เท่านั้นน่ะเขาตอนนี้มีเงินตั้งเป็นพันล้านละแล้วครอบครัวเราก็สร้างธรรมนูญครอบครัวขึ้นมาครับอืหนมึ่งไม่มีการแบ่งไม่มีการขายอไมื่มมีการยืมอส๋มมุติว่ามีคนอยู่10 คนใช่ไหมครับเป็นเจ้าของอืมนะจากครอบครัวนี้สมมุติมีครอบครัวหนึ่งตายไปหนึ่งละอืมก็เอาไอ้มูลค่าหนึ่งนั้นมาหารเก้าอืมอืก็ให้เป็นหุ้นของคนที่เหลือแล้วถ้ามันตายหมดล่ะเออทำไงทำไงตายหมดที่ทำยังไงเอาไปก็สาทธาำเปร็นณะมูลนะใช่อืมเป็นมูลนิธิเป็นสาธารณะเหมือนอย่างที่ผมทอ่ำผมาก็ปรึกษาน้องๆแล้วอ่ะเอ้ยดีไหมอืมน้องๆก็เห็นด้วยไม่อยากจะกินยาพิษและผมเนี่ยสิ้นปีเนี่ยผมก็จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งอ๋อชื่อเป็นใหม่ธรรมนูญธรรมนูญกรมดิษฐ์ว้าวว้าผวมเนี่ยให้หลานๆน้องๆเขาไปออกแบบไปทำมานะอืปมระมาณ4-5 ปีละเออแล้วสุดท้ายพอหาได้ปั๊บตอนนี้ก็จ้างเบเกอร์แมคคันซี่ครับนะมาอีดิตมาปรับปรุงอให้ืมมันทันสมัยต่อทำไมสากลเออแล้วก็เอาอันเนี้ยมาเป็นไบเบิลครับผมให้น้องๆหลานๆเนี่ยนะเซ็นรับรองอแลื้วมพร้อมเอาหัวแม่โป้งอืมไปกดหมึกแล้วมาพิมพ์ลายมือเข้าไปเออน่าสนใจน่าสนใจให้เป็นการรับรองอืธรมรมนูญตรงนี้ของครอบครัวอืเป็มนไบเบิลอทืี่มทุกคนจะต้องนำมาใช้เป็นกฎหมายอืมอันนี้ผมก็เชื่อว่าหนึ่งเงินที่ผมมีเนี่ยอืนมะเอาไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางอืมสองครอบครัวผมก็จะเข้มแข็งมั่นคงอืและมเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเองอสืร้ามงขึ้นมาเองอเปื็มนทรัพย์สินของครอบครัวใช่อย่างเงี้ยคุณวิชัยคิดว่ายังไงสอนเขาตกปลาไม่ได้ส่งปลาให้เขากินเฉยๆอืมอืมไอเดียอย่างเงี้ยคุคณรวิับชัยมองด้วยความคเรห็ันบส่วนตัวคิดว่ายังไงก็แน่นอนเป็นวิธีการบริหารที่จะพยายามให้ครอบครัวเราเองสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตัวเองขณะเดียวกันส่วนที่คุณวิกรมได้สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาก็ตอบแทนสังคมด้วยการมอบ95%ของสิ่งที่ตัวเองมีนั้นให้กับมูลนิธิเพื่อไปบริหารทีนี้ปัญหาที่คนอาจจะถามต่อคือว่าแล้วจะกระจายกันยังไงสมมุติว่า20,000,000,000และคุณวิกรมไม่อยู่แล้วมูลนิธินี้จะบริหารอย่างไรและจะตอบสนองเจตนารมณ์ของคุณวิกรมได้อย่างไรว่าเงินส่วนนี้ไปช่วยการศึกษาเงินส่วนนี้ไปช่วยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงอืมเรื่องแรกเนี่ยต้องบริหารโดยคนที่มาจากครอบครัวผมเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นตัวแทนขององค์กรอมตะคือพนักงานผมอืเพมราะว่าเงินเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเขาสามเนี่ยผมตอนนี้ก็หาองค์กรที่เป็นองค์กรแบบ NGO ระดับโลกอืมมาสัก2-3 องค์กรมาช่วยกันบริหารอืเป็นมบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ข้อที่สองเนี่ยผมก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าเงินของเราทั้งหมดเนี่ยต้องไปทิศทางไหนเอ่ยทิศทางแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมอืมสองเนี่ยต้องไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษาอันสุดท้ายผมก็คิดว่าถ้าเกิดความคิดอันนี้เป็นความคิดที่ดีไม่ทำอะไรทุกอย่างก็จะไปคิดแต่เรื่องครอบครัวครอบครัวแล้วก็ไปใช้แต่ส่วนตัวอืไอ้มเงินที่เราได้มาจากสังคมนี้เราทำไมไม่เอาไปทำให้กับสังคมอายุ70ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็จะได้จากไปด้วยความสบายใจว่าเรามาตัวเปล่าเราก็ไปตัวเปล่าสิ่งที่เราจะทิ้งเอาไว้ก็คือการที่เราจะช่วยเหลือสังคมที่เหลืออยู่เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความแข็งแกร่งที่จะสร้างให้สังคมไทยสังคมที่น่าอยู่อบอุ่นมีความเอื้ออาทรอย่างที่คุณกรมพยายามจะสร้างขึ้นมาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเราคุยกันถึงคนเข้าวัย70อย่างคุณวิกรมกรมบัณฑิตครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ